ครบรอบเป็นเวลา10ปีที่จีซูอยู่ YG มาซึ่งปีที่10นี้เป็นปีแรกที่เราจะได้เห็นจีซูเป็นนักแสดงนำและลิซ่าไปโผล่ในไลน์อัพศิลปินที่จะคัมแบ็คในเดือนสิงหาคมก็ไปดูกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนในช่วงเมื่อวานนะครับเมนพี่จีซูหรือว่าบลิงต่างๆเนี่ยก็พากันมาติดแท็กเกี่ยวกับพี่จีซูนะครับก็คือเป็นวันที่พี่จีซูนั้นอยู่ YG มาถึง10ปีด้วยกันนับตั้งแต่ได้เซ็นสัญญาเป็นเด็กฝึกของค่าย YG เลยนะครับสำหรับพี่จีซูเนี่ยตอนนี้ก็คือฝึกมา5ปีนะครับแล้วก็เป็นศิลปินมา5ปีตามอายุวง Blackpink เลยนะครับตอนนี้ Blackpink ก็ครบรอบ5ปีแล้วพี่จีซูก็อยู่ในฐานะศิลปินมา5ปีแล้วเหมือนกันและปีนี้ก็จะพิเศษขึ้นนิดนึงนะครับที่ตอนนี้ชื่อของพี่จีซูนั้นได้ถูกใส่ไว้ใน YG Stage นะครับหรือเป็นนักแสดงของ YG และพร้อมจะโชว์ผลงานการแสดงเรื่องแรกที่เธอนั้นได้รับบทเป็นนักแสดงนำในเรื่อง Snowdrop ให้เราเหล่าบิงนะครับได้เห็นกันในช่วงปลายปีนี้และยังไม่หมดแค่นั้นหลังจากที่เธอแสดงซีรีส์เสร็จแล้วเธอน่าจะมาสานโปรเจกต์ของ Blackpink ต่อนะครับนั่นก็คือการมาเป็นศิลปินเดี่ยวหรือโปรเจกต์โซโล่ที่ตอนนี้นะครับเมมเบอร์ของวง Blackpink ได้ทำเสร็จกันไป2คนแล้วก็คือเจนี่กับโรเซ่ส่วนลิซ่าตอนนี้ก็กำลังตามมาติดๆนะครับและพี่จีซูจะเป็นคนปิดท้ายแต่น่าจะเป็นช่วงหลังซีรีส์จบนะครับหรือโปรโมทซีรีส์จบและก็หลังการคัมแบ็กอัลบั้มหรือมินิอัลบั้มของ Blackpinkเพราะฉะนั้นเป้าหมายใกล้ๆหรือสิ่งที่กำลังจะมาถึงของพี่จีซูตอนนี้ก็คือซีรีส์ Snowdrop ของพี่จีซูนะครับสำหรับใครที่อยากดูพี่จีซูนะครับก็สามารถดูได้แบบถูกลิขสิทธิ์เนาะแต่ช่วงนี้แอดมินก็ยังคงไม่มั่นใจนะครับว่าจะฉายที่ไหนบ้างมาต่อกันที่ลิซ่านะครับที่ใครหลายคนลุ้นมากๆแล้วก็ใกล้จะเป็นจริงแล้วซึ่งเมื่อวานก็อย่างที่แอดมินบอกไปนะครับมีสำนักข่าวได้ออกมาบอกว่าลิซ่านั้นถ่าย MV เสร็จเรียบร้อยและตอนนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการทำผลงานโซโล่และหลังจากที่ข่าวนั้นออกไปได้ไม่นานนะครับก็มีข่าวเหมือนที่จะยืนยันแล้วว่าลิซ่านั้นจะมาในเดือนหน้าหรือเดือนสิงหาแน่นอนเพราะว่าทาง Melon Music IG อัปเดตนะครับได้ออกมาอัปเดตไลฟ์อัพประจำเดือนสิงหาคมหรือรายชื่อศิลปินที่จะคัมแบ็คหรือเดบิวต์ในเดือนสิงหาคมซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับมีรายชื่อของลิซ่าด้วยซึ่งมันก็ไปตรงกับข่าวตอนเช้านะครับที่บอกว่าลิซ่าในส่วนสุดท้ายของการทำโซโล่แล้วตอนนี้ทั้งลิซ่ากับ YG นะครับคงรอจังหวะในการปล่อยทีเซอร์และก็น่าจะหาวันดีๆในการปักหมุดนะครับว่าจะปล่อยเพลงวันไหนซึ่งเท่าที่สังเกตมานะครับ YG จะชอบปล่อยในวันศุกร์ไม่ว่าจะคัมแบ็คต่างๆนะครับหรือปล่อยโซโล่ก็จะปล่อยวันศุกร์วันที่น่าจะปล่อยก็ตามที่วงในตารางนี้เลยส่วนเวลาที่จะปล่อยนะครับก็น่าจะเป็นช่วงเที่ยงหรือไม่ก็4โมงเย็นอันนี้คือเวลาของประเทศไทยนะครับในส่วนของวันที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือวันที่27เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างในการปล่อยเพลงของศิลปินในค่ายนะครับแล้วก็เพื่อเวลาสำหรับการปล่อยทีเซอร์แล้วก็ปล่อยโปสเตอร์ด้วยจบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถามว่าวันที่20สามารถเป็นไปได้ไหมก็น่าจะเป็นไปได้นะครับแต่แอดมินว่าวันที่20สำหรับ YG แล้วแอดมินว่ามันกระชั้นชิดไปมากเลยโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ